ก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันนะครับระหว่างอาจารย์2ท่านรวมทั้งผมนะครับก็ทั้ง3คนเนี่ยเป็นคนที่ใช้งาน e-learning มาได้สักระยะหนึ่งละนะครับแล้วก็เราก็จะมีประสบการณ์ต่างๆมาแชร์กันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากวิชาแรกก็คือวิชากลศาสตร์วิศวกรรมนะครับหรือว่าสแตติกใช่ไหมครับอาจารย์นิพงศ์ครับใช่ครับก็เดี๋ยวอาจารย์นิพงศ์จะเล่าให้ฟังก่อนในเรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วก็ปัญหาแล้วก็แนวทางการแก้ไขโอเคครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์นิพงศ์ก่อนเลยครับก็ผมรับผิดชอบรายวิชา Engineering Mechanics นะครับครับผมอันนี้รายวิชานี้เนี่ยมันเป็นรายวิชาที่ค่อนข้างจะมีจำนวนนักศึกษามาเรียนเยอะมากแล้วก็จำนวนเซ็กชันเยอะมากปัญหาที่ผ่านมาคือว่าตัวอาจารย์ที่จะต้องสอนเนี่ยก็จะต้องสอนเช้าจดเย็นนะฮะแล้วก็มีจำนวนเซ็กชันเยอะปกติมีกี่เซ็กอะครับพี่ปกติก็แต่ก่อนนี่ไม่ต่ำกว่า6เซ็กปัจจุบันนี่น่าจะ6เซ็กเกือบ8 9เซ็กละแล้วก็แน่ๆโค้ชเข้าใจว่าอาจจะขยายเป็น10ถึง14เซ็กเพราะว่าเรามีนโยบายว่าคอนโทรลจำนวนนักศึกษาเนี่ยไม่เกิน50ถึง60คนต่อชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะจำนวนตัวนักศึกษาที่เข้ามาก็จะเยอะขึ้นนะฮะจำนวนเด็กที่เข้ามาจำนวนก็เยอะขึ้นแล้ววิชานี้เด็กเยอะด้วยเด็กเยอะด้วยเพราะว่าเป็นวิชาพื้นฐานใช่ครับอันนี้ผมก็เลยมาพบว่าเวลาเราพูดซ้ำๆไปหลายๆรอบเนี่ยตัวเราเหนื่อยด้วยแล้วก็ทำให้การถ่ายทอดเราไม่สม่ำเสมอนะครับผมก็เลยใช้วิธีใหม่ก็คือผมทำเอกสารคำสอนโดยละเอียดทั้งหมดแล้วก็คำบรรยายโดยละเอียดทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ลงไปใน YouTube เลยให้นักศึกษาไปดูเองก็ไปเปิดดูตามสบายสะดวกเวลาไหนก็ได้แต่คราวนี้มันก็จะมีปัญหานะครับปัญหาที่เจออยู่คือว่าถ้าเกิดปล่อยให้เปิดไปดูเลยโดยที่เราไม่ได้ตามอะไรเลยบางทีเราก็วัดไม่ได้ว่าเด็กรู้เรื่องไม่รู้เรื่องได้ไปดูจริงหรือเปล่าก็เลยใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการให้มีการสอบท้ายคาบทุกสัปดาห์เลยแล้วก็เก็บคะแนนด้วยนะครับเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของผมปัจจุบันนี้ก็คือจะเข้าไปพบเด็กอยู่ช่วงหนึ่งของคาบเรียนปกตินะครับจะทุกสัปดาห์จะเข้าไปพบอยู่ช่วงหนึ่งเพื่อจะตอบข้อสักถามข้อสงสัยต่างๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้เข้าไปสอบเก็บคะแนนครับนะครับแล้วก็เอาคะแนนเก็บทั้งหมดมาประมวลผลการเรียนด้วยเป็นคะแนนอยู่ในการตัดเกรดด้วยเป็นคะแนนอยู่ในการตัดเกรดทุกอย่างด้วยนะครับพอใช้ระบบนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยครับปัญหาก็คือตัวเด็กมันเนี่ยก็จะบ่นนะครับนักศึกษาก็จะบ่นว่าโอ้ต้องอ่านหนังสือทุกสัปดาห์เลยดูคลิปทุกสัปดาห์เลยเพราะว่าไม่งั้นสอบไม่ได้นะครับก็ช่วงแรกๆเด็กสมัยนี้ก็ใช้คำว่านอยนะครับนอยมากมีปัญหาตลอดเวลานะครับเพราะว่าในระบบการเรียนปัจจุบันของเรานี่เราไม่เคยต้องสอบเขาทุกอาทิตย์พอเขารู้สึกว่าต้องสอบทุกอาทิตย์เขาก็มีเครียดมีแรงกดดันอันนี้ก็แก้นิดหน่อยโดยการให้มันมีรีเอ็กซามบ้างครับให้มันมีการสอบซ่อมในทุกสัปดาห์คือสัปดาห์ที่สอบได้คะแนนไม่ถึงตกก็ปล่อยให้มีการสอบได้สักครั้งหนึ่งเพื่อจะทำให้เขาเก็บคะแนนได้ดีขึ้นนะครับลดเพรสเชอร์มากขึ้นปกติของเรานี่เราจัด16คาบต่อ1เทอมเนี่ยเราสอบทุกสัปดาห์นี่คือโดยเฉลี่ยก็คือจะใกล้ๆกับ16คาบก็จะใกล้ๆเกือบได้เกือบ13คาบก็สัปดาห์แรกเว้นไปสัปดาห์หนึ่งตั้งตัวแล้วก็โดนมิดเทอมไฟนอลไปอย่างไรก็ต่อไปก็คือแปลว่าสัปดาห์ที่เราเรียนปกติเนี่ยโดยส่วนมากก็คือจะมีการควิสทุกสัปดาห์เลยทุกสัปดาห์เลยโดยที่ควิสนี่เราเป็นควิสระบบ e-learning ละใช่แล้วครับคือการสอบเก็บคะแนนในระบบหมดเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ต้องตรวจเยอะแต่จะต้องเหนื่อยทางข้อสอบเยอะหน่อยแต่ว่าข้อสอบคือกำลังจะถามว่าข้อสอบเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีหลายชุดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะข้อสอบทำหลายชุดครับอันนี้ต้องเหนื่อยมากคือต้องทำหลายชุดถ้าไม่งั้นเด็กจำข้อสอบใช่ก็ต้องมีหลายชุดเลยพร้อมเฉลยต้องทำพร้อมเฉลยให้เสร็จก่อนจะเปิดสอนจริงนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือว่าเวลามันมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ยาวๆเนี่ยเราไม่เสียชั่วโมงสอนเพราะว่าเด็กสามารถจะเข้าสู่เนื้อหาได้อยู่แล้วที่บ้านอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาของผมครับผมก็จะการเรียนการสอนโดยสรุปเป็นโอเคแล้วเดี๋ยวกันนะนั้นก็เดี๋ยวในวิชาต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของวิชาบัญชีชั้นกลางหนึ่งแล้วก็บัญชีต้นทุนหนึ่งนะครับก็อาจารย์มนพเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานี้นะครับจริงๆก็มีมากกว่านี้อีกหลายวิชาก็เดี๋ยวอาจารย์มนพลองคุยเรื่องประสบการณ์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งฝั่งนู้นนะครับได้ครับได้คือผมในฐานะอาจารย์สอนวิชาบัญชีชั้นกลางหนึ่งแล้วก็ต้นทุนหนึ่งนะครับ
ผมก็เห็นว่าวิชาบัญชีเนี่ยมันเป็นวิชาที่ต้องอาศัยการคำนวณต้องฝึกทำแบบหัดแล้วก็อาจารย์ก็ต้องคอยเช็คดูว่าเด็กทำได้ไหมนะฮะผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเด็กเนี่ยได้มีวิดีโอให้ดูทบทวนแล้วก็ผมทำเฉลยแบบหัดเนี่ยมันก็น่าจะทำให้เด็กเนี่ยมีผลการเรียนที่ดีขึ้นคือผมเป็นอาจารย์สอนมานะฮะมันจะมีปัญหาว่าเด็กก็จะอ้างว่าติดธุระมาเรียนไม่ได้หรือว่าพูดเร็วไปฟังไม่ทันอะไรฮะอันนี้ก็เป็นที่มาของผมที่ผมทำวิดีโอนะฮะก็คือคุณสามารถกอกลับไปดูได้หลายรอบครับแม้คุณไม่มาเรียนคุณก็ไปดูได้โดยไม่ต้องมาอ้างว่าติดธุระไม่มาเรียนไม่ทันเพื่อนอะไรเนี่ยฮะก็ข้อดีของการทำ e-learning นะครับก็คือผมมีเวลาเหลือสำหรับผมจะไปทำงานอื่นๆเช่นงานวิจัยดูแลเด็กตรวจการบ้านครับอะไรเงี้ยฮะได้ทำผลได้เขียนหนังสือเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็คือเด็กไปดูวิดีโอที่บ้านแล้วผมก็มีเวลาส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องเข้าห้องสอนเต็มเวลาเช่นทุกๆอาทิตย์เนี่ยผมก็จะเข้าไปพบกับเด็กประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงซึ่งปกติมัน3ชั่วโมงใช่ครับเราผมก็ที่เข้าไปนี่คือไม่ได้เข้าไปสอนนะครับก็คือเข้าไปคุยกับอาจารย์นิติพงศ์ก็คือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่มีปัญหาก็ถามมาเลยถามมาตั้งแต่เนื้อหาจนถึงแบบหาที่ไปฝึกทำมาก็เด็กก็จะมาถามกันเด็กก็จะเตรียมตัวมาคราวนี้อาจจะมีปัญหาว่าแล้วเหมือนอาจารย์นิติพงศ์นี่อาจารย์นิติพงศ์ก็จะควิดเด็กทุกๆอาทิตย์ใช่ไหมฮะใช่ควิดทุกอาทิตย์ผมจะมานกควิดเด็กทุกอาทิตย์ไหมผมก็ควิดทุกอาทิตย์ฮะผมว่าไอ้การทำตรงนี้มันเป็นผลดีก็คือว่าเด็กเขาจะกระตือรือร้นทุกอาทิตย์เลยฮะครับคือผมไม่ปล่อยเวลาให้ยืดยาวว่า3อาทิตย์แล้วมาอ่านหนังสือครั้งนึงผมอัดทุกอาทิตย์เลยดังนั้นอาทิตย์แรกถ้าเกิดเขาสอบแล้วเขาไม่ได้อาทิตย์ต่อไปเขาต้องรู้แล้วว่าอาทิตย์นี้เขาจะต้องพร้อมมากกว่าเดิมคือผมสอบเสร็จผมตรวจแล้วผมบอกคะแนนเลยครับฮะดังนั้นเวลาคะแนนประกาศเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มน้อยของกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยเขาจะต้องถีบตัวเองเหมือนรู้คะแนนย่อยๆไปเรื่อยๆรู้คะแนนย่อยๆเรื่อยๆถ้าเกิดจะปล่อยปากละเลยไปถ้าเกิดเพื่อนส่วนใหญ่เขาได้แล้วตัวเองไม่ได้ตัวเองก็ต้องดิ้นรนแล้วเพราะว่าตัวเองเหมือนกับเป็นคนนอกกลุ่มปกติเขาแล้วอะไรเงี้ยก็คือกดดันในการประกาศคะแนนทุกอาทิตย์ก็จะคล้ายๆกันครับสองคนก็สองวิชานี้จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าอย่างของจามานพเขาสอบเขาเป็นแบบข้อสอบมือใช่ไหมพี่ใช่ครับเด็กเขียนมือแล้วเราก็ต้องมาตรวจแต่ว่ามันจะลดโหลดในเรื่องการสอนลงของอาจารย์นิติพงศ์ข้อสอบจะเป็นเติมคำผมแอบเข้าไปดูมาละเติมคำไม่ใช่เติมตัวเลขแล้วก็จะมีมันข้อสอบเติมตัวเลขนี่สมมุติเราเป็นข้อสอบคำนวณนะพี่เนาะแล้วก็ตัวเลขที่คำตอบที่ถูกต้องมันคือสมมติ35อย่างเงี้ยในตัวระบบเนี่ยมันจะสามารถเปิดเขาเรียกว่าเออร์เลอร์ได้ไหมว่าเพราะว่าเด็กเวลามันกดเครื่องคิดเลขเนี่ยมันจะได้มีพิมพ์เพี้ยนมาใช่ทำได้ก็ทำได้คือในระบบการจัดการด้วยระบบโมเดิร์นที่เรามีอยู่นะครับเราสามารถจะให้ช่วงบวกลบของคำตอบที่ผิดพลาดได้อ๋อก็มีเปิดหัวเปิดท้ายได้ครับนอกจากนั้นผมยังไม่เคยทำนะครับแต่ว่าเท่าที่เรียนรู้มาคือว่าที่ทำถ้าเป็นคือมันทำการได้เป็นข้อสอบประเภทเติมคำเนี่ยเราก็ยังสามารถให้มันนับคีย์เวิร์ดสำคัญที่จำเป็นได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจข้อสอบประเภทเติมคำได้แล้วครับครับโอเคครับนั้นเนี่ยขออ๋อเขาเริ่มมีแนวทางแก้ไขโทษทีขอโทษทีก็ของผมก็คือแนวทางแก้ไขนะครับอาจจะมีเด็กเนี่ยชอบมาบ่นว่าเวลาเข้าไปดูวิดีโอเขาก็จะมีปัญหาไม่รู้จะถามใครคือผมก็บอกเขาในห้องแล้วนะว่าเวลาดูวิดีโอจาก YouTube ถ้ามีปัญหาเนี่ยก็จดมาแล้วก็มาเจอทุกอาทิตย์อยู่แล้วเราเจอทุกอาทิตย์นะฮะเป็นแค่ว่าคุณไปศึกษามาก่อนเท่านั้นเองดังนั้นเขาก็จะอ้างว่าไม่รู้จะถามใครผมบอกให้จดมาแล้วมาถามในห้องคราวนี้เวลามันก็จะมีปัญหาสำหรับเด็กบางคนที่มีความรับผิดชอบน้อยไม่ดูคือคนส่วนใหญ่รับผิดชอบกลางๆถึงรับผิดชอบสูงเขาจะดูมาไอ้คนรับผิดชอบน้อยมันก็จะสบายๆอะไรเงี้ยสุดท้ายไม่ดูเลยใช่ไหมไม่ดูแต่ว่าเป็นส่วนน้อยนะฮะส่วนน้อยมากก็แล้วอย่างนี้เขาก็ทำข้อสอบไม่ได้ใช่คะแนนก็จะดรอปมาชัดเจนใช่ใช่ก็จะเป็นคนกลุ่มน้อยมากอย่างเทอมที่แล้วที่ผมสอนบัญชีกลางสองเนี่ยฮะซึ่งเด็กเขาคุ้นเคยกับการเรียนอย่างเงี้ยมาแล้ว1เทอมพอมาเจอผมในรอบที่3ในวิชาที่3เนี่ยเด็กกลุ่มเนี้ยนะไม่มีคนไหนสอบตกเลยเพราะเขาปรับตัวเองมา2ครั้งแล้วในวิชาเรียนกับผมดังนั้นเด็กกลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีบางส่วนน้อยๆเนี่ยที่จะประสบปัญหาคือสอบตกคือตัวเองไม่มีความรับผิดชอบพอที่จะรับชอบตัวเองได้แต่ถ้าเกิดปรับตัวก็น่าจะได้อยู่ผมให้มุมมองนิดนึงนะผมว่าการจัดการเรียนระบบ e-learning แบบนี้เนี่ย
มันคล้ายๆกับคอนเซ็ปต์การสอนโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลางคือตรงตามที่สพอ.เขาวางโจทย์ไว้ให้พวกอาจารย์ทำกันเพราะว่าอยากจะเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่ตัวเด็กครับแต่ตัวอาจารย์เนี่ยต้องทำคอนเทนต์ให้พร้อมแล้วก็ให้ครบสมบูรณ์เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้คราวนี้จะเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนเด็กเป็นศูนย์กลางก็เขาเลือกว่าเมื่อกี้คือถ้าไม่อยากรับรู้อะไรเลยก็ไม่ต้องดูก็ช่วยไม่ได้แต่ตัวสุดท้ายตอบเองครับอันนี้ชัดเจนดีกว่าที่จะเรามาควงช็อคอยู่หน้ากระดานแป๊บเดียว อีกจุดนึงที่ผมคิดว่าแนวทางการขายก็คือว่าที่ผมประสบมาเลยนะก็คือเด็กเนี่ยผมเคยคาดหวังว่าเขาจะมีคอมพิวเตอร์ทุกคนและมีอินเทอร์เน็ตที่ดีที่จะใช้งานได้แต่ก็เคยให้เด็กเขียนมาคอมเมนต์ปัญหาครับคืออะไรนะก็เพราะว่ามีเด็กบางคนที่อาจจะมีคอมพิวเตอร์แต่ว่าอินเทอร์เน็ตไม่เร็วอะไรเงี้ยครับซึ่งเด็กที่มีความรู้ชอบก็จะดิ้นรนไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตเร็วข้างๆมหาลัยโอ้10บาทต่อชั่วโมงเขาก็เด็กบางคนนะฮะบ้านที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยเขายอมเสียเวลา1ชั่วโมง2ชั่วโมงไปนั่งในร้านอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วแล้วโหลดไฟล์มานั่งดูคอมพิวเตอร์ที่บ้านอันนี้ก็คือไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นปัญหาของเดี๋ยวมันเป็นปัญหาที่เดี๋ยวภาควิชาก็เตรียมแฟคซิลิตี้ให้นะครับทีนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวเวลาเราจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวเราสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการศึกษานิดนึงพอดีอาจารย์มานพเขาได้เก็บข้อมูลนะครับจากเด็กที่เคยเรียนในวิชาเดียวกันแต่ว่าแบ่งคลาสนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์มานพเล่าในเรื่องของงานวิจัยที่ทำสักหน่อยนึงนะครับโดยสรุปครับวิชานี้ก็เป็นวิชาการบัญชีต้นทุนนะครับผมก็เลือกมา1บทนะครับสำหรับมาวัดผลเด็ก2กลุ่มนะฮะกลุ่มละ50คนก็กลุ่มนึงก็คือกลุ่มทดลองนะครับกลุ่มทดลองก็คือกลุ่มที่ผมให้เรียนจากวิดีโอก็คือเรียนจาก YouTube ที่กำลังพูดถึง e-learning e-learning อีกกลุ่มนึงก็คือเรียนสดเลยครับก็มาวัดผลกันนะครับผลปรากฏผลที่ออกมาคือเด็กที่เป็นกลุ่มทดลองเนี่ยได้ผลการเรียนที่ดีกว่ากลุ่มเรียนปกติไม่แปลว่าคืออ๋อคือก็จะบอกว่าจากผลการจากข้อมูลที่ได้กลุ่มที่เรียนจาก e-learning มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงกว่าสูงกว่าฮะเหตุผลก็เพราะว่าเรียนจาก e-learning เนี่ยผมสอบทุกอาทิตย์นะฮะกดดันทุกอาทิตย์เลยสอบเสร็จบอกคะแนนทุกอาทิตย์เด็กเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดนะฮะครับอีกส่วนนึงก็การที่ผมทำวิดีโอเนี่ยผมทำวิดีโอแบบเขียนสคริปต์แบบเนื้อหาไม่มีการกระโดดเลยวางระบบตลอดเลยอัดไม่ดีผมอัดใหม่บางทีก็อัดหลายรอบเพื่อให้ได้เนื้อหาเนี้ยดังนั้นเนื้อหานี้จะเป็นเนื้อหาที่ผมคิดว่าดีแล้วค่อนข้างเพอร์เฟกต์อ่ะนะมีเวลาใช่ผลการเรียนของเด็กกลุ่มที่เรียนจากวิดีโอก็เลยได้ผลดีกว่าเรียนสดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมก็ต้องดูแต่ละอาจารย์แต่ละท่านและแต่ละเนื้อหาด้วยนะอันนี้เฉพาะคืออันนี้มันเป็นข้อมูลที่เราได้มาจากวิชาเดียวกับเด็กกลุ่มเดียวเนาะใช่ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอาจจะทำอย่างนี้อีกสักหลายๆวิชาแล้วก็เทสนะท่านนนท์มีแผนจะเก็บข้อมูลแบบนี้หรือเปล่าครับมีฮะจะทำอยู่เรื่อยๆเลยสำหรับวิชาต่อๆไปนะเพราะอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงไหมอันนี้อาจจะเป็นบางวิชาเท่านั้นอะไรฮะก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่เราพบแล้วก็เป็นแนวทางการแก้ไขก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรนะครับเดี๋ยวในตัวท้ายของสัมมนาใช่ไหมครับแล้วก็เราก็มาถามกันเพิ่มเติมได้ครับเพื่อไม่ให้วิดีโอมันยาวจนเกินไปแล้วก็น่าจะสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้โอเคครับ